ท่านต่อไปที่ถ้าไม่เชิญมาให้ข้อมูลในวันนี้เนี่ยน่าจะบกพร่องไปสักเล็กน้อยนะคะทั้งในเชิงของอรรถรสและในเชิงของสาระวันนี้ต้องขออนุญาตชวนดร.อดิษฐ์คุยนะคะจากธนาคารกสิกรไทยเนี่ยดร.อดิษฐ์ฟังแล้วตั้งแต่ท่านรัฐมนตรีลงมาถึงท่านอธิบดีลงมาถึงท่านประธานกรรมการบริษัทแล้วเนี่ยนะคะในส่วนของดร.อดิษฐ์เองมีมุมมองยังไงกับการ localizing SDGถ่ายทอดลงมาเรื่อยๆจนถึงระดับที่เป็นการทำงาน sustainability performance ของธนาคารกสิกรไทยคะจริงๆในเรื่องของการที่เราจะพัฒนาหรือแนวทางแนวคิดอะไรต่างๆเนี่ยมันมีเยอะมากเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่เราคิดว่าแนวทางต่างๆเนี่ยมีเหตุมีผลนะครับแล้วก็มีความเชื่อผมว่ามันทำให้เราพัฒนาไปโดยธรรมชาติอ่ะวันนี้ก็เลยจะมาเล่าว่าทำงานมาจนใกล้เกษียณแล้วเนี่ยผ่านอะไรมาบ้างแล้วทำไมทำให้มีความรู้สึกว่าหลักการในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหลักการในการนำธุรกิจแล้วก็แม้กระทั่งสุดท้ายเราจะพูดกันเรื่องของ SDG เกี่ยวข้องกันหมดเลยเป็นเรื่องเดียวกันนะครับหลายๆท่านในที่นี้คงพอจะจำ Asian Crisis ได้ใช่ไหมครับหลายๆท่านอาจจะยังเป็นวัยละอ่อนอยู่อาจจะจำอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่ก็จะเล่าให้ฟังว่าประเทศไทยเราผ่านช่วงดีมากๆแล้วก็ไปช่วงแย่มากๆแล้วตอนนี้ก็น่าจะดีขึ้นนะครับในช่วงที่ดีมากๆสมัยก่อนตอนนู้นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่มีการส่งออกเยอะๆนะครับก็จะทำให้ประเทศเรามีการเฟื่องฟูสักพักไปนะครับราวๆปี90เนาะก็จะมีเรื่องของการเปิดเสรีทางการเงินมันเริ่มตั้งแต่ตรงนั้นแหละพอเปิดเสรีทางการเงินใช่ไหมครับมีเรื่องของการที่จะกู้ยืมจากต่างประเทศในต้นทุนที่มันต่ำมากๆได้สนุกกันใหญ่เลยคนดึงเข้ามาปล่อยกู้ต่อก็ทำกันเต็มที่เลยเพราะว่าอะไรครับได้มาก็ถูกกู้ไปก็ถูกคนเวลามีเงินอยู่ในมือสมัยก่อนเขาทำอะไรรู้ไหมเขาไปซื้อที่ดินกันเพราะฉะนั้นเนี่ยซื้อไปซื้อมาที่ดินในป่าในเขาอยู่ในห้วยเกิดมาไม่เคยไปเห็นเลยกลายเป็นที่ดินที่มันมีค่าขึ้นมาได้อะทำอย่างนี้หลายๆรอบเข้าไปที่ดินก็สูงขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งไปถึงช่วงที่บอกว่าซื้อขายกันโดยไม่ต้องเห็นที่ดินก็ได้มันเกิดอะไรขึ้นมันทำให้เกิดที่เราเรียกว่าเป็นฟองสบู่นั่นแหละเพราะว่าราคาของที่ดินหรือราคาอะไรพวกนี้เนี่ยมันฟูขึ้นมาโดยที่ปัจจัยพื้นฐานจริงๆไม่ได้ฟูตามด้วยตอนช่วงแรกๆไม่มีปัญหาเฮฮาปาร์ตี้สนุกสนานทั้งคนปล่อยคนกู้คนซื้อคนขายสนุกสนานมากจนกระทั่งวันหนึ่งเราก็มาเจอว่าจริงๆแล้วเศรษฐกิจไม่ได้โตตามที่มันฟูขึ้นมาอย่างนี้เลยเอ็กซ์พอร์ตหรือว่าการส่งออกเริ่มปักหัวลงเริ่มมีปัญหาละและไปเจออาถรรพ์ของการเก็งกำไรค่าเงินขึ้นมาอีกสุดท้ายไปเริ่มมีสัญญาณออกมาว่าคนที่เคยจ่ายหนี้ได้เริ่มจ่ายไม่ได้คนที่เคยจับเงินได้เยอะๆเริ่มบางลงสัญญาณเริ่มมาสุดท้ายก็มีการเปลี่ยนแปลงคือในเรื่องของการที่ปล่อยให้อัตราแลกเปลี่ยนมันลอยตัวขึ้นมายังมีการจัดการนะครับนั่นแหละหลังจากที่ถูกแอตแทคหรือที่เขาบอกว่าถูกโจมตีทั้งท่านด้านค่าเงินมาแล้วก็สุดท้ายก็ต้องปล่อยให้อัตราแลกเปลี่ยนที่เดิมเคยไปผูกไว้กับดอลลาร์เนี่ยกลายเป็นปล่อยขึ้นมาเสร็จมันก็เกิดอะไรขึ้นมาค่าเงินมันก็ตกพรวดลงไปอย่างมหาศาลถูกไหมครับคนที่เคยมีหนี้1บาทกลายเป็นตัวเลขไม่ค่อยน่ากลัวเอาใหม่คนที่มีหนี้ล้านหนึ่งวันดีคืนดีมันเกินขึ้นไปเป็นเท่าตัวถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นง่ายนิดเดียวฮะเศรษฐกิจมันแย่เงินคืนหนี้ก็ไม่มีเกี่ยวกับธนาคารยังไงธนาคารหนี้ที่เคยมีการจ่ายอยู่วันดีคืนดีบอกว่าลูกหนี้บอกไม่ไหวแล้วนะไม่มีตังค์จ่ายแล้วนะเศรษฐกิจเริ่มไม่ดีแล้วนะอย่างนี้นี่ที่เคยดีมันก็เสียอ้าวล่ะครับหนี้เสียธนาคารต้องทำอะไรก็ตั้งสำรองยิ่งเสียยิ่งตั้งสำรองตั้งไปตั้งมาลองดูในภาพนี้ปี1998ระบบธนาคารติดลบไป 300,000 กว่าล้านบาทกสิกรไทยก็มีส่วนติดลบไป 40,000 กว่าล้านบาทในปีถัดมายังไม่หมดนะครับระบบทั้งระบบติดลบไป 300,000 กว่าล้านบาทกสิกรไทยติดลบไป 56,000 ล้านบาทมหาศาลนะครับหลังจากที่เกิดตรงนั้นมาถ้า
ไม่ทราบบางท่านอาจจะเริ่มเกิดแล้วนะฮะก็จะมีเรื่องของ IMF จำได้ไหมชื่อนี้ต้องไปเป็นหนี้เขานะครับมีคนเข้ามาให้เรารัดเข็มขัดมากมายก่ายกองจนสุดท้ายก็มีเรื่องของการปฏิรูประบบสถาบันการเงินอะไรมาก็เป็นการแก้ไขหลังจากนี้ที่เล่าให้ฟังอย่างนี้ไม่ใช่อะไรครับเพราะว่าอยากจะให้มาดูกันว่าเห็นภาพที่ผ่านมาทั้งหมดนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเอาแบบภาษาบ้านๆเลยนะมันเกิดขึ้นจากอะไรโลภนี่ภาษาบ้านๆเลยไม่ทราบจะหาคำใดที่มันง่ายกว่านี้นะครับก็คือว่ายิ่งได้ยิ่งเยอะยิ่งอยากได้มากขึ้นอยากได้มากขึ้นตาก็พร่าคนบอกเฮ้ยระวังนะเยอะเกินไปไม่ได้ยินเพราะอะไรเพราะยังได้อยู่ได้ไปได้มาความมีเหตุผลเริ่มหายความมีเหตุผลเริ่มหายก็ถามบอกว่าอ้าวแล้วถ้ามันไม่ได้อย่างนี้จะทำยังไงโอ้ยไม่เป็นไรยังได้อยู่ยังรวยอยู่ดูสิยิ่งทำยิ่งรวยเพราะฉะนั้นพอมันมีอะไรเกิดขึ้นมาก็ไม่ได้ป้องกันตัวเองกลายเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นมามหาศาลเราก็คิดว่าเราเป็นธนาคารที่มีทั้งความรู้และคู่คุณธรรมมาตลอดแต่ถ้าเจอเหตุการณ์ที่มันมากขนาดนี้เนี่ยเจอกันหมดโดนกันหมดเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เป็นใครคนใดคนหนึ่งละมันกลายเป็นทั้งประเทศที่เจอปัญหาอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นอยากจะเล่าตรงนี้ให้ฟังเพราะว่าไอ้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนั้นมาเนี่ยมันทำให้เริ่มมีการคิดว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องเหตุผลกับการยับยั้งชั่งใจเหมือนกันนะแล้วปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเกิดขึ้นหลังจากเศรษฐกิจขึ้นมาเนี่ยจริงๆสอดคล้องหมดเลยทำให้มีการตั้งคำถามบอกว่าเอ๊ะมันเกิดขึ้นเพราะอะไรถ้ามันเกิดขึ้นเพราะความโลภโลภแล้วมันเกิดอะไรขึ้นโลภแล้วตาบอดตาบอดแล้วทำอะไรให้อ๋อหูหนวกด้วยเพราะว่าทั้งตาบอดหูหนวกเลยไม่รู้ว่าจะต้องไปเตรียมตัวอะไรสรุปแล้วคือแทบจะพังต้องที่จริงมันพังแล้วนะมันไม่ใช่แทบจะพังมันพังกันทั้งระบบเพราะนั้นทั้งประเทศเริ่มจะมีกระบวนการในการที่จะฟื้นพยายามที่จะแก้ไขตรงนั้นตรงนี้เกษตรกรไทยเราก็ต้องแก้ไขเหมือนกันต่อให้เรามีความเชื่อเราทำอะไรหลายๆอย่างที่มัน make sense มาตลอดนะครับก็ต้องปรับข้างในเป็นครั้งแรกที่เราเริ่มมีการตั้งหน่วยงานภายในที่เรียกว่าหน่วยงานบริหารความเสี่ยง risk management ภายใน internal risk management เป็นครั้งแรกที่เราเริ่มที่จะรู้ว่าเอ๊ะมันมีคำแปลกๆเช่น corporate governance หรือธรรมาภิบาลเล่าให้ฟังเลยครั้งแรกที่เขาเข้ามาเราจ้างPricewaterhouse เขามานั่งพูดเรื่องธรรมาภิบาลเป็นภาษาอังกฤษด้วย corporate governance นั่งฟังอยู่ครึ่งวันออกมาแล้วถามก็ว่าเฮ้ยรู้เรื่องกันไหมเนี่ยมันพูดอะไรอ่ะมีใครเข้าใจนั่นเป็นครั้งแรกแต่รู้ว่าทั่วโลกคำว่า risk management มีความหมายคำว่า corporate governance มีความหมายประเทศไทยจะต้องทำอย่างน้อยไม่ต่ำไปกว่าคนที่เขาทำกันแล้วเพราะตอนนั้นเรามีความเชื่อว่าพวกฝรั่งเนี่ยไม่มีทางพังหรอกอันนี้กระแนะกระแหน่นะเพราะว่าอีกสักพักหนึ่งไอ้วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์มาก็รู้ว่าฝรั่งก็พังเป็นเผลอๆไอ้คนที่พังกลายเป็นคนมาสอนเราพวกนี้ด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นในตอนนั้นเนี่ยเรามีเรื่องของการบริหารความเสี่ยงเริ่มเข้ามาเป็นครั้งแรกมีการจัดตั้งให้เหมาะสมมีเรื่องธรรมาภิบาลเข้ามาอย่างเหมาะสมนะครับแม้กระทั่งเรื่องของกระบวนการการปล่อยสินเชื่อของธนาคารเชื่อไหมเมื่อก่อนเนี่ยมีโฉนดก็เอาเงินไปใช่ปะก็เอาไปจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ตะกี้ที่เล่าให้ฟังใช่ไหมครับแล้วบางทีเมื่อก่อนเนี่ยจำนวนเงินส่วนหนึ่งก็จบกันที่สาขาเลยเพราะว่าแต่ละคนมี authority ในการที่บอกว่ารู้จักกันก็เอาไปอย่างนี้เขาเรียกว่าให้สินเชื่อกันด้วยความสัมพันธ์พาเราบันไดมาแล้วรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นตอนนี้กำลังบอกว่าเมื่อเราเรียนรู้แบบนั้นขึ้นมาเนี่ยในธนาคารเองก็เปลี่ยนระบบใหม่เลยไอ้คนดูแลความสัมพันธ์ที่เราเรียกว่า relationship manager ไปดูแลลูกค้านะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแต่คนที่บอกว่าเหมาะสมในการที่จะปล่อยสินเชื่อหรือเปล่าไปอยู่อีกที่หนึ่งสองคนนี้ไม่ต้องรักกันนะบางทีทะเลาะกันบางทีเห็นไม่เหมือนกันลูกค้าชั้นดีไม่ดูตัวเลขแล้วไม่ใช่แต่มันเปลี่ยนกระบวนการความคิดและการทำธุรกิจไปบอกว่าแทนที่จะดูว่ามีที่ดินหรือเปล่าแล้วปล่อยกู้กลายเป็นว่าขอดูอย่างอื่นด้วยเถอะแล้วดูว่าปล่อยกู้ได้หรือไม่ได้เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยกำลังเล่าให้ฟังว่าหลังจากเศรษฐกิจเข้าสู่วิกฤตแล้วค่อยๆ คลานออกมาเนี่ยมองกลับไปแล้วหลักการในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงหรือว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเป็นสิ่งที่มีเหตุมีผลมาก
แล้วเป็นทำให้เรารู้จับต้องได้ว่าสิ่งที่ควรที่จะปรับให้มันมีการเปลี่ยนแปลงมันควรจะเป็นแบบไหนกระโดดข้ามมาวันนี้จากเดิมที่เราบอกว่ายิ่งมากยิ่งดียิ่งโตยิ่งดีบางครั้งเนี่ยคนชอบถาม Does size matter ขนาดมีความหมายไหมเปลี่ยนจากเมื่อก่อนบอกว่ายิ่งใหญ่ยิ่งดีกลายเป็นบอกว่ายิ่งใหญ่ยิ่งดีแต่การมีผลตอบแทนที่มันยั่งยืนดีกว่าอีกแปลว่าอะไรแปลว่าไม่ต้องใหญ่ก็ได้ถ้ามีผลตอบแทนที่มันยั่งยืนไม่ต้องใหญ่วันนี้ก็ได้ถ้ามีผลตอบแทนที่ค่อยๆมาแล้วสุดท้ายก็สร้างความยั่งยืนทำให้ทั้งหมดนี้กลายเป็นบอกว่าเป้าที่สำคัญในระยะยาวของธนาคารไม่ใช่เป้าบอกว่าโกยให้ได้มากที่สุดไม่ใช่นะครับแต่บอกว่าขอให้ผลตอบแทนที่กลับมาเมื่อเราดูแล้วว่าความเสี่ยงหรือว่าไอ้ตัวที่จะทอนมันลงไปเนี่ยเน็ตกันออกมาแล้วได้เท่าไหร่เพื่อที่จะบอกว่าจะได้ไม่ต้องไปนั่งตกใจเวลามันเกิดขึ้นตกใจซะวันนี้เลยแทนที่จะได้100บาทจริงๆแล้วออมไม่ถึงหรอก60บาทเพราะว่ามันจะมีความเสี่ยงเรื่องนี้มันจะกลายเป็นความเสียหายเท่านี้ลบมันไปเลยแล้วบอกว่าจริงๆแล้วไม่ได้100บาทหรอกได้แค่60บาทพอไหมพอมากกว่านี้ได้มาเป็นตัวเงินอีกสักพักก็ต้องใช้เงินจำนวนเนี้ยไปทำความสะอาดบ้านคือคลีนหรือว่าทำความสะอาดหนี้เน่าไม่คุ้มกันคิดซะให้ครบวันนี้เลยเพราะฉะนั้นเป้าระยะยาวของธนาคารผมว่าก็คงหลายๆธนาคารนะคงไม่ใช่ที่เราที่เดียวกลายเป็น long term risk adjusted sustainable profitability หรือแปลเป็นไทยก็คือว่าเอาผลกอดตอบแทนกำไรนี่แหละแต่ว่าเอาแบบให้มันพอประมาณโดยการดึงความเสี่ยงมาแล้วทอนมาซะวันนี้เลยแล้วก็บอกว่านี่แหละสิ่งที่เราพึงได้ทำให้ยุทธศาสตร์ในการทำธุรกิจมาเนี่ยมันสอดคล้องกับเป้าระยะยาวกลายเป็นเรื่องเหตุและผลที่เกิดขึ้นแล้วในฝั่งธนาคารเองก็บอกว่าอะไรจะทำยังไงและการแข่งขันเป็นไงอ๋อในระบบธนาคารพาณิชย์เหรอแข่งกันในเหมือนที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า oligopolistic setting ก็มีคู่แข่งหลายรายแข่งกันแข่งไปแข่งมาขายของเหมือนกันเดะเลยรับประกันสินเชื่อบ้านที่กสิกรไทยกับสินเชื่อบ้านที่เพื่อนๆของเราขายเรื่องเดียวกันเลยครับเรียกกันคนละอย่างเผลอๆอัตราดอกเบี้ยไม่ต่างกันมากนักด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้แปลว่าอะไรแปลว่าเราขายของที่แบบสุดๆจะเหมือนกันเลยอ่ะภาษาอังกฤษใช้คำว่า commodities เนาะขายไปขายมาท้ายถามจริงๆเหอะในห้องนี้ขายของแบบเดียวกันหมดเลยเนี่ยสุดท้ายจะต้องทำไงเพื่อจะให้โตลดราคาถูกไหมครับถ้าทำอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วไม่มีใครได้กำไรเลยเจ๊งด้วยนะฮะที่เล่าให้ฟังอย่างนี้เพราะว่าจากการที่เราบอกว่าการที่จะทำให้กำไรเนี่ยมีความยั่งยืนหลังจากปรับความเสี่ยงแล้วมันทำให้เราคิดได้ว่ายุทธศาสตร์ในการที่จะทำธุรกิจมันควรจะมีหน้าตาแบบไหนสมัยก่อนนู้นนานมามากแล้วเราบอกว่าแทนที่เราจะนึกว่าธนาคารนะเป็นโรงงานผลิตสินค้าออกไปขายให้กับประชาชนนะลูกค้าเราไม่กลับข้างลูกค้าอยากได้อะไรแล้วเรากลับมาผลิตดีกว่าถ้าทำอย่างนี้แปลว่าอะไรครับถ้าเข้าใจความต้องการลูกค้าเนี่ยแทนที่จะมานั่งขายสินค้านะเป็นชิ้นเผลอๆขายได้มากกว่า1ชิ้นอีกกลายเป็นว่าถ้ายุทธศาสตร์แบบนี้เอาลูกค้ามาเป็นศูนย์กลางคือถามท่านก่อนรู้จักท่านก่อนว่าท่านอยากได้อะไรแล้วมาทำธุรกิจมันขายได้มากกว่าเดิมด้วยซ้ำไปโดยไม่ต้องมานั่งกังวลว่าเดี๋ยวจะลดแลกแจกแถมไอ้สินเชื่อแถมจักรยานยนต์บวกกับตู้เย็นไม่ต้องทำแล้วเพราะว่าเราตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าไปได้พอทั้งหมดตรงนี้มาเสร็จเนี่ยยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งละกันว่าสมัยก่อนเนี่ยเราก็คิดว่าแบงก์ก็ต้องทำมาหากินกับเรื่องการปล่อยสินเชื่อใช่ไหมรายได้ส่วนใหญ่ก็มาจากปล่อยสินเชื่อแต่คิดดูดีๆนะครับจากการที่เรียนรู้มาจากในอดีตเนี่ยปล่อยสินเชื่อไปช่วงเศรษฐกิจดีปล่อยได้ช่วงเศรษฐกิจดีแบงก์ไม่ค่อยปล่อยเพราะว่ากลัวมันจะเสียถ้าเราเอารายได้เราไปผูกกับตรงนี้อย่างเดียวแปลว่าวัฏจักรเศรษฐกิจเปลี่ยนไปรายได้เราก็ผกผันไปตามนั้นด้วยไม่ค่อย make sense เท่าไหร่สงสัยต้องหาแหล่งอื่นที่จะทำรายได้มาเกลี่ยความเสี่ยงตรงนี้หน่อยเศรษฐกิจดีไม่ดีเราก็มีบ้างนะไม่เยอะแต่ก็ไม่ถึงกระสูนก็เป็นที่มาบอกว่าเราควรจะมีการหารายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยมาเกลี่ยตรงนี้ด้วยนะมันก็ทำให้เกิดการวิวัฒนาการว่าสินค้าบริการที่เราจะทำให้ลูกค้าสะดวกสบายแล้วใช้เราเนี่ยควรจะเป็นแบบไหนในช่วงที่ผ่านมานะครับแนวคิดแบบนั้นทำให้เราเกลี่ยรายได้ที่มาจากดอกเบี้ยกับรายได้ที่ไม่ใช่มาดอกเบี้ยได้เนี่ยจนกระทั่งรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยมันเป็น 40% ของรายได้ทั้งหมดกลับข้างกันด้วยซ้ำไปว่าแต่ก่อนน้อยมากตอนนี้มาเกลี่ยความเสี่ยงละ
ทำไปทำมาเกิดเรื่องอีกแล้วฮะเกิดเรื่องอีกแล้วเรื่องอะไรตอนนี้คือค่าธรรมเนียมหายเกลี้ยงเลยนะครับก็ขอบคุณท่านลูกค้านะครับที่ยินดีกับการที่เราให้ค่าธรรมเนียมฟรีว่าท่านจะโอนขอเสียงปรบมือให้ค่าธรรมเนียมฟรีสักรอบหนึ่งได้ไหมคะถูกใจมากๆเลยค่ะสำหรับนโยบายก็ยินดีนะครับแต่ว่าก็รายได้ของเราหายไปค่อนข้างจะเยอะก็ไม่เป็นไรครับเพื่อให้ลูกค้าสะดวกสบายอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มันจะพึงเกิดขึ้นแต่ในฝั่งของเราในหลักการแบบเดียวกันเนี่ยเรามองตรงนี้ว่าความเสี่ยงใหม่กำลังเกิดขึ้นแล้วนะเพราะฉะนั้นการหากินแบบเดิมการทำมาหากินแบบเดิมสงสัยจะไม่ได้มันเป็นตัวทำให้ทั้งระบบธนาคารเนี่ยกำลังดันตัวเองเข้าไปในการทำธุรกิจอีกอย่างหนึ่งอีกแบบหนึ่งไม่ใช่ของใหม่อะไรนะครับแต่กำลังบอกว่าเผลอๆมามัวแต่นั่งรอว่าจะให้ลูกค้าทำธุรกรรมผ่านตรงนู้นตรงนี้แล้วเก็บค่าฟรีมันไม่ได้เนี่ยเราอาจจะต้องมาดูว่าเรามีอะไรอยู่ในมือการเป็นธนาคารนี้มีข้อดีคือข้อมูลไหลเข้ามาเยอะมากนะครับการที่มีข้อมูลเยอะเป็นข้อดีเพราะว่าในอดีตเนี่ยเราปล่อยสินเชื่อบางทีบางท่านเนี่ยคืออาจจะรายได้ไม่เยอะมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในระบบแบบเดิมก็จะมองว่าถ้ารายได้ไม่เยอะเนี่ยกู้ไปจะเป็นภาระเดี๋ยวจะมีความลำบากในการจ่ายคืนเพราะฉะนั้นเราดูแลท่านในเรื่องของการทำธุรกรรมอย่างอื่นก่อนละกันเราค่อยๆว่ากันแต่การดูด้วยข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยครับมันมีความหมายอย่างนี้บางครั้งคนที่มีรายได้น้อยเนี่ยเขาจ่ายบิลจ่ายค่าน้ำค่าไฟจ่ายทุกอย่างตรงเวลาหมดทุกครั้งนะมีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของความกลัวความเสี่ยงที่เขาบอกว่าเขาจะไม่มีทางจ่ายเนี่ยเผลอๆคนที่จ่ายบินได้ครบทุกครั้งไม่เคยพลาดไม่เคยอะไรมาให้เป็นพฤติกรรมที่น่าจะเสี่ยงน้อยกว่าหรือเปล่าเพราะว่าธนาคารก็มีประสบการณ์นะตอนช่วงเศรษฐกิจที่พังตะกี้เนี่ยอู้ชื่อใหญ่มากรวยมากพอถึงเวลาจะค้ำประกันอะไรมาพอถึงเวลาบอกว่าท่านครับคนที่ท่านค้ำเขาไม่จ่ายแล้วท่านก็ไปด้วยเหมือนกันท่านไม่จ่ายเหมือนกันเราก็เคยเจอแบบนี้ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยกำลังเล่าให้ฟังว่าการที่ข้อมูลสามารถจะบอกได้ว่าพฤติกรรมการใช้ชีวิตทางการเงินของลูกค้าเนี่ยสุดท้ายอาจจะมีความหมายว่าเราจะทำธุรกิจอีกแบบหนึ่งได้ยังไงอันนี้เล่าให้ฟังว่าความเสี่ยงเปลี่ยนยุทธศาสตร์เปลี่ยนนะครับแล้วก็ต้องมาดูบอกว่าทำอย่างนี้ไปในอนาคตทุกอย่างชีวิตเราไปอยู่ในบนดิจิตอลหมดทุกอย่างไปอยู่บนอินเทอร์เน็ตไปอยู่อะไรตื่นเช้ามาไม่ต้องทำอะไรครับเปิดมันก่อนโทรศัพท์เปิดมันก่อน iPad เกิดอะไรขึ้นมันเป็นช่องทางที่คนเขาไม่อยากจะทำงานสุจริตเขาก็เข้าไปหากินในนี้ได้เหมือนกันได้ยินเรื่องบ่อยๆใช่ไหมครับ phishing mail ไอ้เมลที่มันหลอกเราแล้วก็หลอกเนียนมากทำให้เราคลิกเข้าไปดูว่าข้างในเป็นอะไรมันก็ถามเราเนียนมากว่าท่านเป็นใครอะไรยังไงแพสเวิร์ดท่านคืออะไรเราก็เคลิ้มกรอกไปหมดสิ้นตื่นมาอีกวันเงินหายไปแล้วทำไงอ่ะก็มีสตินิดหนึ่งนี่หมายถึงธนาคารนะครับก็ลูกค้าเราเจออย่างนี้เราก็เดือดร้อนแหละเพราะว่าถ้าลูกค้าเป็นอย่างนี้เราก็ต้องรับผิดชอบลูกค้ากลับมาใหม่ถ้ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้แล้วไม่ให้มันเกิดต้องทำยังไงความรู้อย่างเดียวเริ่มสอนเริ่มบอกเริ่มให้ความรู้ตรงนี้ไปว่าโลกมันเปลี่ยนความเสี่ยงมันเปลี่ยนท่านมีความเสี่ยงใหม่ๆท่านต้องระวังตัวระมัดระวังตัวแบบใหม่ๆทำให้สุดท้ายแล้วถ้ารู้แล้วมีสติแล้วคิดกันได้ก็จะถูกหลอกน้อยลงไม่ได้บอกไม่ถูกหลอกนะครับเพราะว่าทางฝั่งมิจฉาชีพเก่งกว่าเราเยอะฉลาดกว่าเราเยอะก็จะหาช่องจนทำให้มันเนียนจนเราเคลิ้มนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้กำลังเล่าให้ฟังว่าหลักการเหมือนเดิมเลยทำอะไรอย่าให้มันเกินตัวทำแบบมีเหตุผลแล้วก็พยายามเตรียมตัวให้พร้อมเวลาที่มันจะโดนกระทบเพราะนั้นตรงนี้ณวันนี้เราก็ยังคิดว่าหลักการในเรื่องของตรงนั้นเนี่ยในเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยทำให้เราไปได้อย่างมั่นคงนะครับในฐานะที่เราเป็นคอร์ปอเรทเนี่ยเป็นภาคธุรกิจเราคิดว่าอย่างน้อยเรามี2บทบาทนะบทบาทที่หนึ่งคือในฐานะเป็นธุรกิจเราเงินทุนของผู้ถือหุ้นมาทำธุรกิจเรามีหน้าที่ในการจะต้องคืนเขารักษาทุนส่วนนี้ไม่ให้มันถูกริดรอนไปด้วยอะไรก็ตามแล้วทุนเขาหายกำไรหายเขาไม่ได้ผลตอบแทนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเงินปันผลหรืออะไรก็ตามถ้าเราทำแล้วเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาเราไม่ได้ทำหน้าที่เราในเรื่องที่สองผมเชื่อว่าธุรกิจทุกธุรกิจในประเทศไทยมีบทบาทในการที่จะเป็นกลไกสำคัญในการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจเหมือนกัน
ธนาคารและระบบสถาบันการเงินเป็นกลไกที่สำคัญมากถ้าไม่สำคัญนะครับที่เล่าภาพแรกว่ามันเกิดไครซิสขึ้นมามันไม่เกิดหรอกจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าในระบบสถาบันการเงินมีส่วนที่ทำให้เหตุการณ์อย่างนั้นมันเกิดขึ้นมาแล้วตอนนี้เราก็รู้ละเพราะฉะนั้นเมื่อรู้แล้วทุกคนก็จะผนึกกำลังกันแล้วพยายามที่จะไม่ให้มันเกิดอย่างนั้นขึ้นอีกเพราะฉะนั้นในภาพตรงนี้มันจะไปสู่ภาพที่สุดท้ายละก็บอกว่าด้วยแนวคิดต่างๆนะครับด้วยความรู้ที่เราผ่านมาประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วเข้าใจว่าการเป็นหน่วยงานหรือเป็นธุรกิจที่มีความสุจริตเข้าใจหน้าที่ของตัวเองในการที่จะต้องดูแลทุนที่ไปเอาของเขามาแล้วทำให้มันโตและไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้นมาเนี่ยมันเป็นรากฐานของแนวคิดทั้งหมดและเมื่อประกอบกับแนวคิดของปรัชญาพอเพียงซึ่งมีอยู่3หลักใหญ่ๆเนี่ยพอรวมกันออกมาแล้วมันทำให้กลายเป็นแผนงานต่างๆที่เราทำมาแล้วเชื่อว่าไม่ใช่แค่ทำให้เราได้กำไรแต่เป็นการเข้าไปสู่สร้างความแข็งแกร่งให้กับคนที่อยู่รอบข้างเราด้วยไม่ว่าคนคนนั้นจะอยู่ในชุมชนคนคนนั้นจะเป็นคู่ค้าคนคนนั้นจะเป็นแม้กระทั่งคู่แข่งของเราด้วยเหมือนกันถ้าเราทำกันอย่างนี้ออกมาได้ครบหมดความ make sense หรือความมีเหตุผลในการที่บอกว่าเราเอาไปแมปเข้ากับตัว SDG Sustainable Development Goals มันมีความมีเหตุมีผลแล้วทำให้เราคิดว่านี่แหละเป็นรากฐานของการที่จะเข้าไปสู่ SDG ได้โดยธรรมชาติและหลายคนคิดว่าการทำธุรกิจกับเรื่องของหลักการหรือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นคนละเรื่องกันหรือว่าขัดกันแต่ผมเล่ามาทั้งหมดนี้เพื่อจะบอกว่าไม่จริงเลยที่จริงแล้วปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเป็นทั้งกลไกและเป็นทั้งรากฐานในการที่จะทำให้บริษัทอย่างเราสามารถที่จะพัฒนาได้อย่างยั่งยืนด้วยแนวคิดให้เราคิดให้เราถามคำถามให้ถูกต้องให้เราเตรียมตัวถึงเวลาที่จะมีผลกระทบอะไรที่เกิดขึ้นในอนาคตตามพระราชดำรัสที่เคยได้ให้ไว้ของในหลวงรัชกาลที่9ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง make sense และมีเหตุมีผลมากในการที่จะทำธุรกิจแล้วสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนก็วันนี้ที่ผมจะมาเล่าให้ฟังในจริงๆแล้วก็เป็นสิ่งที่นักธุรกิจทั้งหลายได้พูดไปแล้วนะครับแต่จะย้อนกลับไปนิดนึงว่าแนวทางในการดำเนินธุรกิจทั้งหลายแหละที่ผมกำลังจะเล่าให้ฟังเนี่ยมันมาจากไหนนะครับผมเริ่มทำงานเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี2546รุ่นเดียวกับรัฐมนตรีกอบศักดิ์ในตอนนั้นเนี่ยทางสภาพัฒน์นะครับเขาก็พยายามที่จะตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็หนึ่งในเซกเตอร์ที่ท่านจิรายุเป็นประธานอยู่ก็คือจะต้องขับเคลื่อนในภาคธุรกิจนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาให้แค่นี้เองนะครับแล้วเราจะไปขับเคลื่อนในภาคธุรกิจได้อย่างไรก็เลยต้องทำเคสทำกรณีศึกษาเยอะแยะไปหมดนะครับและหนังสือที่มีอยู่ตอนนั้นนะครับน้อยมากนะครับและเล่มนี้ผมก็ดีใจที่ท่านรัฐมนตรีกอบศักดิ์พูดเมื่อกี้นี้ว่าเอาไปอ่านนะเพราะจริงๆก็คือหนังสือที่เป็นแนวทางในการปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนที่เล่มแรกของประเทศในนี้มีเคสกสิกรด้วยนะครับดีใช่ไหมใช่ครับในนี้มีเคสกสิกรด้วยนะครับก็แนวทางอันนี้เราดูองค์กรนะที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์5องค์กรด้วยกันนะครับกสิกร SCG True นะครับแล้วก็ TIPCO แล้วก็ Pan Asia Footwear นะครับแล้วดูว่าเอ๊ะตอนนั้นเนี่ยมันสอดคล้องกับหลักการ3ห่วง2เงื่อนไขอย่างไรบ้างแล้วมันแตกต่างจากแนวทางธุรกิจกระแสหลักอย่างไรซึ่งตอนนั้นเราก็สรุปมาได้อยู่10แนวทางด้วยกันซึ่งเราก็จะเห็นได้ชัดเจนว่ามาจากเมื่อสักครู่นี้นะครับเบทาโกรหรือกสิกรแบงก์ก็พูดแบบเดียวกันนะอันที่หนึ่งก็คือว่าเขามีการมองการไกลในการบริหารจัดการนะคือไม่ได้หวังที่จะทำกำไรระยะสั้นตลอดเวลานะครับอันนี้ชัดเจนสำหรับทุกธุรกิจนะครับอันที่สองคือว่าให้ความสำคัญกับพนักงานอย่างเป็นรูปธรรมเช่นไม่มีการปลดพนักงานเมื่อสักครู่นี้ดร.อดีตบอกว่าปีต้มยำกุ้งนะคุณปั้นออกทีวีอินเทอร์นอลเลยนะบอกว่าไม่มีการปลดพนักงานนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะคือยังไงเนี่ยเขาก็มองพนักงานเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่พัฒนาได้ขององค์กรนะครับก็จะรักษาพนักงานไว้ไม่ใช่ปลดอย่างเดียวแต่ลงทุนด้วยนะครับลงทุนในการพัฒนาพนักงานไม่ใช่เฉพาะทักษะที่เกี่ยวข้องกับงานเท่านั้นนะครับแต่อาจจะเป็นทักษะอื่นๆที่ทำให้ชีวิตของพนักงานดีขึ้นซึ่งสมัยนี้ตอนนี้เราจะมีเทรนนิ่งที่เรียกว่าไลฟ์สกิลนะคือสอนเรื่องการบริหารเงินส่วนบุคคลใช่ไหมครับการทำสมาธิอะไรอย่างต่างๆนี้เพราะว่าเขามองว่าถ้าพนักงานมีความสุขแล้วเนี่ยถ้าชีวิตเซคิล
นะครับเขาก็จะสามารถจะมาอุทิศตนให้กับการทำงานในบริษัทได้มันก็จะเกิดนวัตกรรมหรือเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่พูดถึงเนี่ยถ้าพนักงานไม่มีความสุขเนี่ยไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือข้อที่2ที่เราพบกันนะฮะอันที่3นะครับจะเป็นเรื่องของ stakeholder focus นะคือทุกธุรกิจเนี่ยตั้งแต่พูดมาเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะมีบอกว่าเอาสังคมเนี่ยเป็นตัวตั้งนะคือเขามองว่าถ้าสังคมคือธุรกิจของเขาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนะครับถ้าสังคมอยู่ได้เขาก็อยู่ได้นะแต่ถ้าสังคมอยู่ไม่ได้เขาก็อยู่ไม่ได้นะครับซึ่งจะแตกต่างกับธุรกิจอีกหลายแห่งที่ไม่ได้คิดแบบนี้นะครับเอารัดเอาเปรียบนะทำกำไรสูงสุดระยะสั้นตลอดเวลาอะไรต่างๆนานานะครับอันนี้คือข้อที่3นะครับข้อที่4นะครับแนวทางข้อที่4คือว่าให้ความสำคัญต่อการพัฒนานวัตกรรมทุกมิติขององค์กรอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ใช่เฉพาะใน R&D เท่านั้นนวัตกรรมในที่นี้หมายความว่านวัตกรรมในการให้บริการกับลูกค้าแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยเพราะว่าองค์กรส่วนใหญ่ในที่ทำตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยจะให้พนักงานออกไปทำงานตามชุมชนใช่ไหมครับหลายๆครั้งเนี่ยคนในชุมชนเนี่ยก็คือลูกค้าของตัวธุรกิจเองนะเข้ามาถึงปุ๊บนี่ทักทายกันแบบชื่อเลยรู้จักกันเป็นอย่างดีอย่างเงี้ยมันสร้างความประทับใจเพราะฉะนั้นการพัฒนานวัตกรรมที่ผมพูดถึงนี่คือว่าแต่ละคนที่เข้ามาเนี่ยไม่เหมือนกันเลยคนนี้ก็ถามว่าชอบบริการแบบไหนเขารู้อยู่แล้วนะครับคนแก่เข้ามาชอบบริการแบบไหนนะครับคู่ค้าวัตถุดิบคนนี้ชอบเงื่อนไขการชำระเงินอย่างไรเขารู้หมดแล้วก็ไม่ต้องแปลกใจว่าองค์กรเหล่านี้จะไม่ปลดพนักงานเพราะว่าพนักงานเขามีองค์ความรู้พวกนี้อยู่ไงครับซึ่งองค์ความรู้แบบนี้สร้างความประทับใจให้กับคู่ค้าทั้งหมดข้อ5นะครับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนะก็บางแห่งนี่แบบ 0.01 waste นะของ production ทั้งหมดนะครับข้อ6นะครับพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตหรือให้บริการที่มีประสิทธิภาพแต่ราคาไม่สูงโดยเฉพาะเทคโนโลยีที่เกิดจากภูมิปัญญาไทยนะครับอันนี้ก็ใช้ local wisdom เหมือนกับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงใช้คิดค้นเทคโนโลยีอะไรต่างๆมาตลอดนะครับข้อ7นะครับจะขยายธุรกิจอย่างค่อยเป็นค่อยไปเมื่อพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเท่านั้นนะครับถึงแม้ว่าการกระทำดังกล่าวจะจำกัดโอกาสในการสร้างกำไรระยะสั้นขององค์กรอันนี้ผมขออนุญาตยกตัวอย่างกสิกรนะครับมีคนจะมากู้เงิน30,000 ล้านนะครับกู้กับแบงค์ใหญ่อีกแบงค์หนึ่งเอาไปเลย15,000ครึ่งหนึ่งใช่ไหมส่วนกสิกรเนี่ยเอาแค่3,000 ล้านนะครับใช่แล้วที่เหลือเนี่ยเอาไปแบ่งให้กับธนาคารเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับอันนั้นคือนโยบายของเขานะครับคือเขามีความระมัดระวังมากการเอาเงินจำนวนเยอะของคนทั่วไปแบบนี้เอาไปให้กับบริษัทหนึ่งคนทำธุรกิจเนี่ยเสี่ยงสูงนะครับเขาก็เลยพยายามทำใหม่แต่ในขณะเดียวกันก็ใช้ความเพียรพยายามนะหาเงินเข้ามาหาเงินกู้เข้ามาเพื่อที่สร้างพอร์ตโฟลิโอให้มันมีความแข็งแกร่งมากขึ้นนะอันนี้ก็จะเป็นข้อที่7นะครับข้อที่8นะครับก็มีการบริหารความเสี่ยงโดยมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายตลาดที่หลากหลายและการลงทุนที่หลากหลายแต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของความรู้จริงจะขายอะไรต้องรู้จริงก่อนนะครับไม่ใช่ว่าทำฟาร์มหมูจะเปิดอู่รถเบนซ์นะอันนั้นก็จะแย่หมดเลยพอเกิดปัญหานี่ตายหมดเลยนะครับข้อ9นะครับแบ่งปันนะครับอันนี้รวมถึงการแบ่งปันองค์ความรู้ที่มีกับคู่แข่งหรือองค์กรต่างๆด้วยนะเพื่อพัฒนาตลาดและผลประโยชน์ที่ตกแก่ผู้บริโภคและสังคมอาจจะไม่ใช่บอกโนว์ฮาวจริงๆแต่ว่าอะไรที่แบ่งปันกันได้ก็จะแบ่งปันกันไม่มองว่าเป็นคู่แข่งแบบศัตรูอย่างเงี้ยนะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับข้อ10อันนี้สำคัญที่สุดนะครับก็คือว่าทุกแห่งเนี่ยจะมีวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งมากนะเพราะว่าวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าทุกคนในองค์กรเนี่ยมีทิศทางร่วมกันนะครับมีค่านิยมร่วมกันนะทำให้องค์กรเนี่ยฝ่าฟันวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมไปได้นะเพราะฉะนั้นอันนี้คือ10แนวทางที่พบนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับอันนี้จะเป็นแนวทางปฏิบัติตามธุรกิจตามสายงานนะอันนี้ก็มาจากงานวิจัยเช่นกันแล้วก็หลายๆองค์กรธุรกิจที่อยู่ในการศึกษานี่ก็นั่งอยู่ในนี้ด้วยนะอย่างเช่นปตท.นี่เป็นต้นนะครับก็จะอยู่ในนี้ด้วยก็เราก็ทําออกมาอันนี้ผมขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดนะเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะมีเวิร์คช็อปนะครับเวิร์คช็อปใครต้องการอยากจะทราบว่าธุรกิจของท่านเนี่ยมีระดับความเป็นพอเพียงแค่ไหนและจะปรับปรุงอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวรออีกสักครู่หนึ่งนะฮะรอตรงเวิร์กช็อปแต่ว่าที่จะเล่าให้ฟังตรงนี้เนี่ยก็คือเว็บไซต์อันนี้นะครับใครสนใจเนี่ยสามารถที่จะมาดูที่เว็บไซต์อันนี้ของมูลนิธิมั่นพัฒนาได้นะครับว่าองค์กรของเราเนี่ยมีการสามารถที่จะประเมินและได้ระดับเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไรในเว็บไซต์นี้จะบอกนะครับว่าแนวทางในการดำเนินธุรกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับแนวทางทั่วไปเนี่ยมันต่างกันยังไงบ้างนะครับแล้วก็
ในรายละเอียดเนี่ยอย่างเช่นการทำการตลาดเนี่ยมันมีหลักการอย่างไรบ้างการบริหารทรัพยากรบุคคลมีหลักการอย่างไรบ้างนะครับตรงนั้นเนี่ยผมเอาไว้ก่อนนะแต่ตอนนี้จะสรุปให้ฟังคร่าวๆอันที่1 นะครับเรื่องของการจัดการวัฒนธรรมแห่งองค์กรนะครับถ้าเป็นองค์กรตามปรัชญาทางเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยวัฒนธรรมองค์กรนี่ไม่ใช่แค่เขียนไว้นะครับคือมันเป็น living culture นะมันเป็นcore value ขององค์กรนะทุกคนจะแชร์วิสัยทัศน์แชร์ belief เหมือนกับเบทาโกรเมื่อสักครู่นี้นะครับแชร์แนวคิด ideology ต่างๆขององค์กรนะครับตรงเนี้ยมันจะทำให้การบริหารงานขององค์กรได้มีประสิทธิภาพมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาฝ่าฟันวิกฤตถ้าเป็นองค์กรทั่วไปเนี่ยก็จะไม่มีการจัดการวัฒนธรรมองค์กรอย่างเป็นจริงเป็นจังนะอย่างเช่น successor การคัดเลือกพนักงานใหม่เข้ามาเนี่ยดูทัศนคติดูค่านิยมของเขามั้ยsuccessor ที่จะกำหนดขึ้นมาเป็นผู้บริหารระดับสูงคนต่อไปขององค์กรเนี่ยจะเป็นยังไงไม่ปลดพนักงานถ้าปลดพนักงานบ่อยๆวัฒนธรรมองค์กรเกิดขึ้นไม่ได้อันที่2นะครับการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับจุดเด่นของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็คือมองพนักงานเป็นทรัพย์สินขององค์กรแล้วก็พัฒนาได้ถ้าเป็นแนวทางทั่วไปก็คือคนก็สำคัญเหมือนกันแต่ก็สำคัญน้อยกว่าการทำกำไรนะคือเมื่อไหร่ก็ตามที่ต้องการทำกำไรก็อาจจะปลดพนักงานได้นะครับแต่องค์กรในการศึกษาของผมนี่ไม่มีเลยที่300กว่าแห่งเนี่ยไม่เคยมีอันไหนที่ปลดพนักงานเลยนะครับเพราะเขามองว่าพนักงานนี่แหละคือกุญแจแห่งความสำเร็จจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาฝ่าฟันวิกฤตเนี่ยองค์กรที่ไม่ได้ทำตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเวลาเจอวิกฤตต้มยำกุ้งปุ๊บเนี่ยจะลงต่ำผลการทำกำไรนะจะลงต่ำแล้วก็เตี้ยอยู่อย่างนั้นอีกหลายปีเลยนะครับแต่องค์กรที่ทำตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่ปลดพนักงานเนี่ยแล้วก็รักษาพนักงานเนี่ยแค่ปี2ปีเขาก็ขึ้นแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้ทางกสิกรก็โชว์ไอ้ผลการทำกำไรใช่ไหมครับปี1999ติดลบเยอะเลยนะครับปี2000ขึ้นแล้วเป็นเลขบวกแล้วนะแต่ในขณะที่แบงก์อื่นๆเนี่ยยังติดลบกันอยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือผลนะครับการจัดการการตลาดนะครับก็ง่ายๆมีความจริงใจกับลูกค้านะครับไม่ใช่ประเภทพูดความจริงแต่บอกไม่หมดบ้างนะครับหรือพูดความจริงแต่ไม่อยากจะให้รู้ทั้งหมดก็พูดเร็วๆอะไรอย่างงี้นะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เราเจอนะครับข้อ4นะครับการจัดการการผลิตหรือการบริการนะครับเค้าก็ถ้าเป็นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี่จะผลิตแบบ zero wasteนะครับและยอมเสียค่าใช้จ่ายล่วงหน้าเพื่อรักษาสังคมและสิ่งแวดล้อมและอันสุดท้ายคือการจัดการความเสี่ยงนะครับถ้าเป็นแนวทางทั่วไปก็คือ high risk high return ถ้าเป็นธุรกิจพอเพียงคือเน้นความเสี่ยงที่รับได้ถึงแม้กำไรจะน้อยนะครับจากที่ฟังจากทั้ง4ท่านแล้วเนี่ยรวมถึงท่านสุดท้ายคือดร.สุขสันต์เนี่ยเราก็มองเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นจากที่ฟังมาทั้งหมดเนี่ยเราคิดว่าสรุปได้ใน3ประเด็นหลักๆที่อยากจะแบ่งปันร่วมกันขออนุญาตเป็นตัวแทนในที่นี้ก็คือเรื่องแรกการ localizing คือการปรับตัวของเราในบริบทที่เราเป็นในทุกระดับอย่างดีที่สุดนะคะตามแนวทางที่เราเห็นว่าเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นในระดับ global การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนการบริหารจัดการความเสี่ยงการดำเนินงานด้วยความคำนึงถึงเรื่องของmorality เรื่องของคุณธรรมและการมีความรู้ใดๆก็ตามซึ่งอันนั้นเป็นกรอบแนวคิดในเรื่องของ localizing ที่แต่ละประเทศสามารถที่จะมีบทบาทในการผลักดันได้เรื่องที่สองคือสำหรับประเทศไทยเองเรามองว่าแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะคะเป็นแนวทางที่มีความเหมาะสมกับประเทศของเราแล้วก็เป็นแนวทางที่สามารถที่จะนำมาปรับให้เข้ากับบริบทของประเทศไทยได้เป็นอย่างดีมีความสอดคล้องและอีกทั้งยังสามารถทำให้เราบรรลุเป้าหมายของ UNSDG ได้ด้วยและสุดท้ายสิ่งที่อยากจะสรุปในวันนี้คือการที่เราควรที่จะสามารถที่จะมองเรื่องของการเป็นผู้ให้ได้เดียวอยู่เสมอเราจะเห็นว่าทุกท่านพูดถึงเรื่องของการคำนึงถึงคนที่อยู่รอบๆตัวเราการคำนึงถึงสเต็กโฮลเดอร์ของเราแล้วก็มีการที่จะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่หรือว่ามีการปรับตัวอยู่เสมอในการที่จะเข้ากันได้กับสเตคโฮลเดอร์ของเราส่งเสริมซึ่งกันและกันนะคะดังนั้นการที่จะเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ให้อยู่เสมอก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่เราสามารถที่จะปรับธุรกิจของเราไปสู่บรรลุเป้าหมายของความยั่งยืนได้วันนี้ต้องขอบพระคุณท่านวิทยากรทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมรายการเสวนาในวันนี้แล้วก็ขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ